สวัสดีค่ะบ้านเราค่อนข้างอากาศร้อนนะคะเวลาอากาศร้อนสังเกตว่าผมจะร่วงนะคะเคยเป็นกันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะก่อนอื่นเลยเราเก็บใบเถาวัลย์เขียวมานะคะแล้วเราก็แช่ข้าวสารนะคะแบบนี้ค่ะ1ขันแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเอาใบเถาวัลย์เขียวใส่เครื่องปั่นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่ใส่ไปทั้งข้าวเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นค่ะแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เทกองเลยนะคะน้ำเถาวัลย์เขียวของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็มาใส่ผมได้เลยค่ะเห็นไหมคะใส่ผมสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนอาบน้ำและสระผมหรือเอาแบบเจ๊ก็ได้ค่ะแช่ไปครึ่งวันค่อยสระหนังศีรษะของเรามันร้อนนะคะควรผมร่วงหนังศีรษะจะร้อนแต่ถ้าใส่เถาวัลย์เขียวกับน้ำซอสก็จะทำให้น้ำศีรษะเราเย็นผมก็จะขึ้นได้นะคะไม่หมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แช่ไว้นะคะแอบกระซิบมาด้วยนะคะว่าคนใช้ได้แล้วได้ผลก็มีนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ถ้าลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะ